สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะคุณผู้ชมวันนี้จันทิสามีอาหารจานเดียวมาฝากคุณผู้ชมอร่อยมากรับประทานเสร็จแล้วเพิ่มน้ำหนักนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปวิ่งกันนะข้าวหมูพะโล้ไข่เยี่ยมักกรอบคุณผู้ชมขาหมูพะโล้เนี่ยมีหลายตำรับเลยแต่ตำรับนี้ถือว่าเก๋กว่าเพื่อนนะคุณผู้ชมเพราะเราไม่ได้ใส่ผงพะโล้แต่มีกลิ่นหอมของผงทำหมูแดงสีสันชวนรับประทานมาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมิติของคนที่ชอบรับประทานขาหมูนะเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องเตรียมก่อนหม้อหุงต้มไวทัลลักส์สแตนเลส3ชั้นตลาหัวมาลายขนาด24เซนติเมตรนะคุณผู้ชมเรื่องผัดก็ต้องเป็นถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจพอน้ำมันเริ่มร้อนคุณผู้ชมจะเห็นว่าในถ้วยที่โขลกไว้เนี่ย3เกลอรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกรวมกันกระเทียมเยอะหน่อยดีกว่านะจัดการผัดซะพอ3อย่างลงไปเริ่มจะหอมไม่ต้องรอให้ไหม้นะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยจัดการผัดน้ำตาลปี๊บก่อนให้น้ำตาลปี๊บละลายแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลภาษาฝรั่งเขาก็มีเรียกวิธีการแบบนี้ทำให้น้ำตาลแบบเป็นสีคาราเมลผัดไปเรื่อยๆต้องใจเย็นโอ้นี่เป็นสีน้ำตาลแล้วเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมที่เตรียมถืออยู่นี่คือซีอิ๊วขาวคุณผู้ชมใส่ไปทำไมให้มันพอมีกลิ่นอู้ตาย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 พอใส่ซีอิ๊วเสร็จนะคะก็ตามด้วยน้ำลงไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมผงทำหมูแดงตราโลโบก็ใส่หมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ1ซองค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องทำอะไรอีกเห็นไหมสีสวยเนาะเนี่ยคิดถึงขาหมูพะโล้ตอนเรากินตอนเด็กๆนะสีจะสวยขาหมูนะคะเผามาเรียบร้อยแล้วก็ลอกขนออกให้ตลาดเขาสับมาเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวสับไปสับมาไม่ใช่แค่ขาหมูนิ้วเราจะลงไปด้วยไม่เอาค่ะศัตรูทำลายความสวยแต่ก็กินอยู่เรื่อยเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงมันอร่อยอ่ะคุณผู้ชมพอใส่ลงไปแบบนี้เสร็จไม่ทำอะไรเลยรอให้เดือดจนกระทั่งขาหมูเนี่ยเริ่มสุกแล้วก็นุ่มๆใช้เวลานะอย่างน้อยเกือบชั่วโมงค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมขาหมูเราเริ่มจะนุ่มแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาผัดผักกระดองให้มันดูกรอบแต่รสชาติมันดูอร่อยนะครับกระทะจีนไวทัลลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมาลายเตรียมไว้เลยสำหรับงานผัดแบบนี้ดีนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันถั่วเหลืองขวดเดิมของเราลงไปเสร็จแล้วก็รีบใส่เลยคุณผู้ชมกระเทียมสับกระทะร้อนเร็วมากนะคุณผู้ชมพอใส่กระเทียมลงไปเสร็จปุ๊บนะไม่ต้องผัดจนกระทั่งกระเทียมเนี่ยเหลืองผักกระดองใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็จัดการผัดให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมผักกระดองสมัยนี้กรอบนะไม่รู้กรอบด้วยอะไรแต่ว่ารสชาติมันเค็มมาอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ชมหาความเปรี้ยวไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นจัดการล้างซะบีบน้ำออกแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่เปรี้ยวอีกต่อไปน้ำส้มสายชูเราใส่ลงไปเลยตอนนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ผัดเนี่ยไปเรื่อยๆแบบนี้รับรองได้ผักกระดองพอเข้าปากปุ๊บนะเปรี้ยวสะดุดเลยแล้วก็แก้เลี่ยนได้ดีมากคุณผู้ชมผัดไปเรื่อยๆนะแล้วก็อยากให้มีกลิ่นหอมคุณผู้ชมนิดเดียวไม่ต้องเยอะซีอิ๊วขาวมันจะดูเหมือนว่าเราผัดนานมากแล้วก็ดูเข้มข้นรับประทานกับขาหมูนะรับรองได้ว่าผักกระดองข้างจานนะมีแต่คนขอเพิ่มนะคะเนี่ยผัดจนแห้งเลยเห็นไหมคุณผู้ชมไม่มีน้ำเลยเนี่ยเห็นไหมแห้งแบบนี้ถือว่าใช้ได้เสร็จแล้วอ่ะขั้นตอนต่อไปเราต้องมีไข่แต่วันนี้ไม่ใช่ไข่ต้มนะคุณผู้ชมเป็นไข่เยี่ยมักกรอบพอจะทอดเราก็ต้องคิดถึงน้ำมันสำหรับทอดโดยเฉพาะคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจในระหว่างที่เรารอให้น้ำมันของเราร้อนผลิตภัณฑ์ KCF ไข่เยี่ยวม้าคุณผู้ชมซื้อเป็นแพ็คแบบนี้เก็บใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ยังต้องจุ่มไข่ไก่อีกไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตราก KCF คุณผู้ชมซื้อแบบนี้แพ็คแบบนี้แล้วก็วางไว้ในบ้านเลยคุณผู้ชมสบายมากเห็นไหมไข่เยี่ยวม้าหั่นไปเรียบร้อยผ่าครึ่งแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้คุณผู้ชมใส่ลงไปซะตีไข่ไก่ให้พอแตกไข่มันสดๆนะคุณผู้ชมนะเป็นวุ้นเชียวไข่ขาวไข่แดงก็แดงเชียวสวยธรรมชาติมากคุณผู้ชม
นำไข่เยี่ยวม้าปลา KCF ผ่าครึ่งฟองคลุกลงไปกับแป้งประกอบอาหารโกกิคลุกซะก่อนวิธีการแบบนี้จะทำให้ไข่เยี่ยวม้ามันจับกับไข่ไก่แล้วเวลาทอดมันจะสวยขึ้นหลายคนทำไข่เยี่ยวม้าผัดขี้เมาเสร็จแล้วเวลาไปทอดอู้ตายไข่ไปทางนึงคุณผู้ชมต้องใช้วิธีนี้นี่อย่างเงี้ยเห็นไหมลงไปจุ่มแล้วก็ลองเลยชิ้นหนึ่งดูซิว่าเป็นยังไงอุ้ยน้ำมันได้ที่แล้วคุณผู้ชมเจ้าขาต้องรีบค่ะอุ้ยมัวแต่คุยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไหม้หมดแล้วก็ช้อนกลับข้างเห็นไหมไข่เยี่ยวม้าก็จะสุกห้องสวยเกาะติดดูน่ารับประทานมากปิดไฟละเพราะไข่เริ่มเหลืองก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยเกาะติดสวยงามมากเลยนี่ดูซินี่หนึ่งชิ้นเห็นไหมเนี่ยน่าทานนะคุณผู้ชมพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟกับขาหมูของเราคุณผู้ชมจะเลือกผักอะไรก็ได้แต่อาจารย์ชอบผักชีนะคุณผู้ชมเพราะผักชีรับประทานกับขาหมูเนี่ยดูมันเข้ากันมากแล้วเราก็นำผักกระดองที่เราผัดไว้อย่างกรอบชวนรับประทานเนี่ยมาจัดใส่ลงไปเอาละพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คว่ำข้าวไว้ตรงมุมนี้แล้วเราก็จะมีไข่เยี่ยวม้าที่เราทอดเอาไว้คุณผู้ชมวางซ้ายขวาให้ดูน่ารับประทานคุณผู้ชมมาดูขาหมูนะพอขาหมูของเราสุกนุ่มก่อนจะยกไปเสิร์ฟคุณผู้ชมก็ใส่แป้งข้าวโพดอะไรน้ำลงไปนิดนึงลักษณะของน้ำซุปขาหมูก็จะดูข้นเอาล่ะคุณผู้ชมน้ำก็จะคลุกคลิกได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ตักนะคุณผู้ชมใส่จานแล้วก็เสิร์ฟความน่ารับประทานของขาหมูนี่บอกไม่ถูกเลยนะคุณผู้ชมน้ำนี่ก็ชวนรับประทานนะมีแต่คนขอเพิ่มน้ำแกงร้อนๆนะคุณผู้ชมจะต้องรีบยกไปนะคุณผู้ชมแล้วก็รีบเสิร์ฟขณะที่มันกำลังร้อนๆแบบนี้แหละ